เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกัน21มกราคม2 5 6 6เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคนะคะเมือ่อเมื่อจุรินและเฉลิมชยัยดันโครงการโคห0 0 0มตัว1,500ล้านบาทสร้างเงินชายแดนตายและก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะจุรินเฉลิมชัยด้านโครงการโคห0,000ตัว1 5 0 0ล้านบาทสร้างเงินชายแดนภาคใต้19กม,มกราคม2 5 6 6นะคะที่พักประชาธิปัตย์นายเมธีอรุณหรือลาบานูนรองโฆษกพักประชาธิปัตย์แถลงข่าวขอบคุณนายจุริลนลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และดตอร์เฉลิมชัยศีอ่อนเลขาธิการพักในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการโครบาลชายแดน50,000ตัวของกรมปศุสัตว์เป็นวงเงินจำนวน1,500ล้านบาทซึ่งจะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นฮับอาหารฮาลาลของประเทศ ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนี้เมื่อเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพได้ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่พักประชาธิปัตย์กำลังมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งประเทศให้ครบทุกด้านขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook พรรค,คประชาธิปัตย์นะคะอัปเดต21มกราคม2566